การส่งออกสินค้าที่จะสามารถทำให้ประเทศคู่ค้าเกิดความนิยมและเชื่อมั่นนั้นจะต้องมีการดูแลในเรื่องของมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศโดยกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกมีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเคร่งครัดอาทิการกำกับดูแลมาตรฐานของข้าวและมันสำปะหลังโดยกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยบริษัทผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเช่นค่าความชื้นสิ่งเจือปนอย่างเข้มงวดด้วยการสุ่มตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางพันธุกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวที่ส่งออกเป็นข้าวหอมมะลิไทยอย่างแท้จริงสำหรับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณสต็อกในโกดังหรือไซโลตามที่ผู้ส่งออกได้แจ้งไว้และผู้ส่งออกจะต้องแจ้งให้บริษัทผู้ตรวจสอบสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพก่อนส่งออกตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ